กฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่603หิริโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปความละอายใจต่อบาปเป็นธรรมะที่บุคคลควรจะมีถ้าหากว่าไม่มีหิริโอตตัปปะกันแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันยากคือแต่ละคนจะไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปและมิได้ละอายใจต่อบาปฉะนั้นใครทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นๆไม่มีใครหลุดรอดหรือว่าหนีพ้นไปได้เพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและกฎแห่งกรรม3เรื่องอีกเช่นเคยซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่603มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องแต่ละเรื่องก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สนุกชวนติดตามขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเรื่องที่1คุณปู่นักคิดเมื่อพูดถึงคุณปู่ดูเหมือนคนทั้งหลายจะรู้จักท่านดีในฐานะเป็นนักกฎหมายนักคิดและก็เป็นคนเจ้าเหตุเจ้าผลไม่ว่าลูกหรือหลานจะขออะไรจากท่านหรือจะทำอะไรก็ตามท่านมักจะซักถามในเรื่องหลักการและก็เหตุผลจนเป็นที่เห็นได้อย่างแจ้งชัดว่าสมควรจะให้สมควรจะทำท่านจึงจะให้หรือยินยอมให้ทำใครมีธุระรีบร้อนเรื่องที่จะไปพูดอย่างรวบรัดแล้วขอเงินท่านเป็นว่าไม่มีหวังสักรายเดียวต้องซักไซ้ไล่เลียงจนแน่ใจว่ามีเหตุผลเพียงพอแล้วจึงจ่ายให้ความจริงการที่คุณปู่ทำอย่างนี้ก็เป็นการดีอยู่บ้างที่ทำให้ลูกหลานของท่านต้องคิดและก็ไตร่ตรองก่อนที่จะทำอะไรลงไปและถ้าจะติดต่อกับท่านในเรื่องใดๆก็ตามก็จะต้องเตรียมหลักการและเหตุผลให้ดีรวมทั้งทางหนีทีไล่ต่างๆเวลาท่านซักถามด้วยรวมความว่าถ้าเป็นเรื่องไม่ดีไม่งามหรือไม่สุจริตด้วยแล้วท่านซักประเดี๋ยวเดียวก็จับได้ผู้ที่ทำผิดพลาดหรือพูดปดให้ท่านจับได้แม้เพียงครั้งเดียวก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจอะไรต่อไปอีกเลยทั้งที่คุณปู่ได้มอบทรัพย์สินก้อนใหญ่ไปแก่บุตร3คนของท่านแล้วโดยที่ท่านให้บ้านและเงินสดเป็นสัดส่วนไปเสร็จแล้วแต่ก็ยังมีเสียงพูดกันว่าคุณปู่ยังมีเงินอีกมากรวมทั้งที่และตึกใหญ่ที่ท่านอยู่ในขณะนั้นด้วยเพราะเหตุที่คุณปู่ไม่ใช่คนอนาถานั่นเองจึงมีคนไปมาติดต่อใกล้ชิดอยู่มากไม่เหมือนคนแก่บางคนที่ไร้ทรัพย์สินแล้วจึงหาลูกหลานรักใคร่เอ็นดูเอาใจใส่ได้ยากไม่ค่อยมีใครเอาอกเอาใจเหมือนคุณปู่ในเรื่องนี้เลยคุณปู่มักจะพูดเสมอในเวลาลูกหลานมาประชุมพร้อมกันมากๆว่าคนสมัยนี้รู้จักแต่สิทธิ์กันโดยมากหาคนที่สนใจในหน้าที่ไม่ค่อยได้พอพูดถึงสิทธิ์ที่จะมีจะได้ก็เรียกร้องกันจนสนองความต้องการไม่ค่อยทันแต่พอพูดถึงหน้าที่เข้าบ้างต่างคนต่างเกี่ยงกันยุ่งไปหมดเพราะเหตุนี้แหละจึงขอสั่งไว้ไม่ให้ใครมาหวังในทรัพย์สินเงินทองของท่านท่านหามาได้ด้วยความรู้และเรี่ยวแรงก็จะอุทิศไปในการกุศลสาธารณะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จึงขอเตือนลูกหลานทุกคนให้คิดตั้งตัวให้ดีทรัพย์สินที่แบ่งให้แล้วก็แล้วกันไปจะต้องรู้จักอาศัยลำแข้งของตัวเองบ้างไม่ใช่หวังแต่มรดกเพียงอย่างเดียว
มีเรื่องที่แปลกที่สุดก็คือคุณปู่ได้ทำพินัยกรรมแบบเปิดซองไว้และมอบให้บุตรทั้ง3ของท่านไปคนละฉบับมีใจความสำคัญว่าเมื่อท่านถึงแก่กรรมแล้วขอมอบโฉนดพร้อมทั้งตึกให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการสร้างโรงเรียนตัวตึกจะรื้อขายอิฐหักกากปูนไปก็ได้จะได้สร้างโรงเรียนใหม่จุนักเรียนได้มากๆเงินสดสำหรับทำศพจำนวนเท่านั้นเท่านี้ระบุไว้เสร็จให้ทำอะไรบ้างมีรายละเอียดแสดงค่าใช้จ่ายไว้แม้กระทั่งค่ารถสำหรับผู้จะซื้อของหรือดำเนินการในงานศพของท่านแต่ไม่มีเหลือไว้ให้ใครเลยเงินจำนวนนี้อยู่ในธนาคารและได้มีคำสั่งไว้เรียบร้อยแล้วให้ถอนมาใช้จ่ายได้เมื่อท่านถึงแก่กรรมแต่มีคำสั่งทิ้งท้ายไว้ในพินัยกรรมอยู่หน่อยหนึ่งซึ่งคงจะไม่มีความหมายสำหรับใครนักคือข้อความที่ว่าเมื่อท่านถึงแก่กรรมให้ทนายความและลูกๆมาประชุมกันที่ตึกอ่านพินัยกรรมนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วผู้ใดไม่ว่าลูกหลานจะอาสาสมัครทำงานให้แก่ท่านโดยไม่ได้รับอะไรตอบแทนขอให้ผู้นั้นแสดงความจำนงต่อทนายความได้ทันทีงานที่ท่านต้องการให้ทำก็คือไปแจ้งความที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นนำแพทย์มาตรวจศพเมื่อได้ใบรับรองแพทย์ที่ทางเทศบาลจัดประจำไว้ทุกท้องถิ่นแล้วจึงขอมรณบัตรเพื่อเคลื่อนศพไปไว้ที่วัดสวดครบ3คืนแล้วก็ให้บรรจุศพไว้ก่อนเมื่อครบ100วันจึงค่อยเผาก่อนเผา2เดือนครึ่งให้ผู้รับอาสาไปติดต่อยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงที่ท่านสังกัดอยู่เพื่อให้ทางกระทรวงมีหนังสือถึงสำนักพระราชวังขอพระราชทานเพลิงเผาศพโดยกำหนดสถานที่วันเวลาไว้เรียบร้อยแล้วให้สอบสวนทางสำนักพระราชวังว่าได้รับหนังสือจากกระทรวงแล้วหรือยังตกลงดำเนินการให้ตามที่ขอพระราชทานหรือไม่มรณบัตรนั้นให้ไปขอสำเนาจากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นอีก2ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน2ฉบับเพื่อนำไปที่กระทรวงเพื่อติดต่อเรื่องบำเหน็จตกทอดสมัยนี้จะได้30เดือนแบ่งให้ลูกทั้ง3คนคนละ10เดือนแต่ขอแนะนำว่าถ้าใครรักท่านจริงก็อย่าเอาไปไว้เป็นส่วนตัวเลยให้นำไปมอบบำรุงโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านของตนให้หมดพินัยกรรมเปิดซองไม่ซ้ำแบบใครฉบับนี้ทำความเศร้าใจให้ลูกๆของท่านมิใช่น้อยเพราะแนะให้อาสาสมัครทำงานแล้วยังได้มอบเงินที่จะพึงให้ไว้แก่โรงพยาบาลทั้งหมดอีกด้วยแต่ก็ไม่ห้ามถ้าใครจะรับไว้เป็นส่วนตัวเพราะเพียงแต่ว่าถ้ารักท่านจริงก็ให้แก่โรงพยาบาลความเศร้าของลูกๆนั้นย่อมต่อเนื่องไปถึงหลานด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยในที่สุดวาระสุดท้ายของคุณปู่ก็ผ่านมาถึงท่านจากไปอย่างสงบและอย่างได้เตรียมการทุกอย่างไว้ล่วงหน้าพร้อมสับลูกๆหลานๆของท่านมาประชุมพร้อมกันณตึกใหญ่หลังนั้นโดยมิทนายความเป็นเจ้าหน้าที่มีการอ่านพินัยกรรมประหลาดนั้นในท่ามกลางผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีใจความอย่างไรเป็นพินัยกรรมที่มิได้ยกทรัพย์สมบัติให้ใครเลยมีแต่แนะให้แก่ส่วนรวมทนายความถามขึ้นว่ามีผู้ใดหรือไม่ที่จะรับอาสาทำงานให้เปล่าตามที่คุณปู่สั่งไว้ลูกๆได้แต่มองหน้ากันแล้วก็นิ่งคล้ายกับจะนึกอาสาสมัครไปทำอะไรกันในเมื่อไม่ได้อะไรสักอย่างเดียวเมื่อทุกคนนิ่งทนายความจึงถามย้ำอีกครั้งหนึ่งคราวนี้หลานหญิงคนหนึ่งของท่านซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นมหาวิทยาลัยจึงยกมือไหว้คุณพ่อและคุณอากล่าวขออภัยที่ขอรับอาสาสมัครทำงานตามที่คุณปู่สั่งโดยตลอดรวมทั้งเรื่องบำเหน็จตกทอดซึ่งจะได้แก่คุณพ่อและคุณอาทั้งสองรวมเป็น3ท่านด้วยกันแต่ใครจะรับไว้ส่วนตัวหรือจะยกให้โรงพยาบาลก็สุดแต่ท่านผู้นั้นหลานหญิงผู้นี้ได้วิ่งเต้นแจ้งความ
นำหมอมาตรวจขอมรณบัตรขอสำเนามรณบัตรและทะเบียนบ้านเป็นต้นรวมทั้งติดต่อขอพระราชทานเพลิงเผาศพด้วยงานพระราชทานเพลิงศพเสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยหนังสือพิมพ์ลงข่าวสดุดีคุณปู่ในฐานะที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหนังสือพิมพ์ลงข่าวอย่างเอกเกริกพลอยทำให้ลูกๆหลานๆมีหน้ามีตาไปด้วยเพราะน้อยคนนักที่ทำพินัยกรรมให้เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อการศึกษาของเยาวชนเช่นนี้บุตรๆของท่านจะนึกกระดากใจหรือยังไงก็ตามทีไม่มีใครรับเงินบำเหน็จตกทอดไปไว้ส่วนตัวเลยต่างนำไปมอบแก่โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านของตนหมดสิ้นเวลาล่วงไปคล้ายมีปีกบินในที่สุดก็ครบรอบ1ปีหลังจากที่คุณปู่ถึงแก่กรรมทนายความมีหนังสือนัดลูกหลานของคุณปู่ให้มาประชุมกันในงานทำบุญวันถึงแก่กรรมของท่านโดยอ้างว่าท่านสั่งไว้อย่างนั้นและให้ทุนไว้เพื่อการนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อเสร็จสิ้นการทำบุญทนายก็บอกลูกๆหลานๆของคุณปู่ให้คอยฟังเรื่องราวอีกข้อหนึ่งซึ่งทำความตื่นเต้นให้แก่ทุกคนมากนั่นก็คือยังมีพินัยกรรมปิดผนึกอยู่อีกฉบับหนึ่งซึ่งท่านสั่งให้เปิดในวันทำบุญวันถึงแก่กรรมครบปีของท่านในการนี้มีเพื่อนๆของท่านที่ได้ร่วมลงนามมาเป็นพยานในพินัยกรรมนั้นด้วยได้รับเชิญให้มาเป็นพยานในพินัยกรรมนั้นกล่าวว่าถ้าบุตรคนใดของท่านไม่รับบำเหน็จตกทอดไว้เป็นของตนโดยได้นำไปบำรุงโรงพยาบาลตามคำสั่งให้ทนายความจัดการจ่ายเงินในธนาคารที่ท่านฝากไว้อีกแห่งหนึ่งนั้น10เท่าแต่ถ้ารับไว้เป็นส่วนตนก็ได้เพียงที่รับไว้เท่านั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินจากธนาคารตามคำสั่งในพินัยกรรมฉบับนั้นส่วนเงินที่ฝากไว้ในธนาคารอันมีจำนวนเป็นล้านนั้นเมื่อหักจากการให้แก่ผู้นำเงินบำเหน็จตกทอดบำรุงโรงพยาบาล10เท่าแล้วเหลือเท่าไหร่ให้จ่ายแก่ลูกหรือหลานก็ตามคนที่อาสาสมัครทำงานให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนตามพินัยกรรมฉบับก่อนแต่ถ้าไม่มีใครอาสาสมัครทำงานโดยเกี่ยงกันหรือทะเลาะเบาะแว้งกันคัดค้านเรื่องทรัพย์สินก็ให้ยกเงินสดในธนาคารตามที่กล่าวไว้ในพินัยกรรมฉบับหลังบำรุงสาธารณกุศลทั้งหมดลูกๆพากันยิ้มออกเพราะได้เงินอีกคนละ10เท่าของจำนวนเงินที่ส่งบำรุงโรงพยาบาลหลานหญิงผู้ไม่หวังอะไรกลับได้เงินสดก้อนใหญ่จำนวนแสนเพราะรู้จักหน้าที่โดยไม่เรียกร้องสิทธิ์คุณปู่ให้หลักการและเหตุผลแก่ลูกหลานของท่านแม้ในสมัยที่ท่านล่วงลับไปแล้วเรื่องที่สองเพราะลิ้นของเขาเองเรือใหญ่ของพ่อค้าแตกทำลายลงกลางมหาสมุทรซึ่งคลั่งด้วยลมและพายุท้องฟ้าเหมือนมหาสมุทรมืดครึ้มแล้วแผ่ลงคลุมน่านน้ำบริเวณนั้นพวกนาวิกต่างแหวกว่ายเอาตัวรอดส่งเสียงร้องเอ็ดอึงบ้างร่ำไห้บ้างตะโกนหาคนอันเป็นที่รักได้ยินแต่เสียงแต่ความมืดได้ปกปิดรูปไว้มิให้มองเห็นกันความรักชีวิตเป็นสุดยอดแห่งความรักของปานกษัตริย์ดังนั้นทุกคนต่างก็แหวกว่ายเอาตัวรอดเด็กผู้หญิงและคนชราได้ตายลงเป็นอันมากชายคนหนึ่งรอดชีวิตมาได้ไปถึงท่ากะธรรมพิยะขึ้นจากท่าไม่มีเครื่องนุ่งห่มติดตัวจึงเปลือยกายล่อนจ้อนเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านมนุษย์ทั้งหลายเห็นเข้าสำคัญว่าท่านผู้นี้สันโดษอย่างยิ่งมีคุณธรรมสูงจึงให้อาหารด้วยความเคารพพากันสักการะบูชานิยมนับถือ
บุรุษนั้นเห็นเป็นช่องทางเลี้ยงชีพโดยสะดวกจึงประพฤติเช่นนั้นต่อไปใครนำเครื่องนุ่งห่มมาให้ก็ไม่ปรารถนาคนทั้งหลายเลื่อมใสยิ่งขึ้นช่วยกันสร้างอาสมให้อยู่เขาอาศัยอยู่ที่นั้นมีนามปรากฏโด่งดังว่ากะทัมพิยะอะเจลกะแปลว่าคนแก้ผ้าที่ท่ากะทัมพิยะแม้นาคและครุฑมาหานมัสการและสนทนาด้วยเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนักพรตผู้มีศีลธรรมพญานาคชื่อบันทรกะนาคราชวันหนึ่งครุฑมาหาเมื่อพูดเรื่องอื่นพอสมควรแล้วครุฑก็กล่าวขึ้นว่าญาติของผมเมื่อจับนาคได้ตายเสียมากมายเพราะไม่รู้วิธีจับนาคนาคเหล่านั้นมีวิธีลี้ลับเฉพาะพวกตนท่านลองช่วยลอบถามพญานาคเมื่อมาหาท่านด้วยว่าเขามีวิธีอย่างไรจึงทำให้พวกครุฑจมน้ำตายเสียมากมายอเจลกะใจชั่วรับคำด้วยหวังจะประจบพญาครุฑเมื่อครุฑกลับไปแล้วนาคมาหาเมื่อคุยเรื่องอื่นกันพอสมควรแล้วจึงถามนาคว่ามีความสามารถอย่างไรมีข้อลี้ลับอย่างไรเมื่อพวกครุฑจับนาคครุฑจึงจมน้ำตายเสียมากมายพญานาคก็ตอบว่าท่านครับเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอดของพวกกระผมถ้าพูดออกไปแล้วจะนำความพินาศมาสู่พวกนาคมากมายประมาณไม่ได้ท่านคิดว่าคนอย่างเราจะรักษาความลับไม่ได้หรือนักบวชพอเป็นเชิงน้อยใจท่านครับถึงอย่างไรยังไงเรื่องนี้ก็เป็นความลับสุดยอดของพวกกระผมบอกใครไม่ได้ว่าดังนั้นแล้วพญานาคก็ลากลับไปในวันที่สองนักบวชถามนาคอีกนาคก็ปฏิเสธอย่างนุ่มนวลอย่างนั้นในวันที่สามพญาครุฑมาก่อนถามนักพรตเปลือยว่าเรื่องที่ขอร้องให้ท่านถามนาคเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้ความนาคไม่ยอมบอกเขาว่ามันเป็นความลับสุดยอดของพวกเขาคนอย่างท่านลอบถามเรื่องนี้ไม่สำเร็จแล้วใครเล่าจะเป็นคนฉลาดในโลกนี้ครุฑใช้วาทศิลป์ยกยอชีเปลือยก่อนพอเห็นชีเปลือยยิ้มแย้มเป็นเชิงชอบใจในคำพูดของตนครุฑก็ย้ำลงไปอีกว่าข้าเชื่อว่าคนมีปัญญาอย่างท่านจนมีคนเคารพทั่วเมืองเช่นนี้เมื่อต้องการรู้จริงๆซึ่งเรื่องเพียงเท่านี้จากผู้ที่เคารพนับถือท่านอยู่แล้วจะเป็นเรื่องยากเย็นอะไรเอาเถิดแล้วฉันจะถามให้ชีเปลือยรับคำพญาครุฑจากไปไม่นานนักนาคก็มาวันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะที่อาตมาเพียรถามท่านถึงอุบายอันชาญฉลาดของท่านในการทำลายครุฑผู้ปองร้ายแต่ท่านก็ไม่ยอมบอกอาตมาก็รู้สึกน้อยใจอยู่บ้างที่นึกว่าท่านเคารพนับถือแล้วก็ไว้วางใจที่แท้อาตมาเข้าใจผิดท่านมาหาอาตมาเพียงเพื่อคุยแก้เหงาเมื่อท่านว่างเท่านั้นเองนาคมองชีเปลือยอย่างเกรงใจพลางกล่าวว่ากระผมเป็นอย่างที่ท่านเข้าใจก็หาไม่แต่เรื่องนี้เป็นความลับของพวกกระผมจริงๆถ้าบอกแล้วท่านพูดไปภัยร้ายก็จะมาถึงพวกกระผมอย่างแน่นอนอาตมาจะไม่บอกใครเป็นอันขาดอาตมาอยากจะรู้เพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้ก็เท่านั้นเองถ้าท่านแน่ใจเช่นนั้นข้าก็จะบอกแต่ขอท่านจงมีความกรุณาให้แก่พวกข้าอย่าบอกความลับเรื่องนี้ให้แก่ใครเป็นอันขาดอาตมายืนยันในข้อนั้นชีเปลือยรีบรับคำพญานาคจึงเผยความลับว่าพวกข้ากลืนก้อนหินใหญ่ๆเอาไว้ในตัวให้หนักเมื่อพวกครุฑมาพวกข้าก็ยื่นหน้าออกมาแยกเขี้ยวคอยจะขบครุฑพวกครุฑจับศีรษะของพวกข้าไว้เมื่อพยายามฉุดก็ฉุดไม่ไหวเพราะหนักอึ้งขณะนั้นเองพวกข้าก็ใช้หางตีน้ำให้กระจายเป็นคลื่นขึ้นท่วมตัว
พวกครุฑตายเสียเป็นส่วนมากถ้าจะจับพวกข้าให้อยู่เขาควรจะจับที่หางให้ศีรษะของพวกข้าห้อยลงไปสำรอกอาหารที่กลืนไว้ออกทำให้ตัวเบาก็จะคาบไปได้โดยง่ายพญานาคทิ้งความลับอันเป็นเหมือนจุดไฟเผาตัวเองเสร็จแล้วก็จากไปพญาครุฑมาทราบความลับทั้งปวงของนาคจากชีเปลือยแล้วคิดว่าพญานาคทำกรรมอันไม่ควรเสียแล้วเพราะลู่ทางอันจะทำให้มวลมิตรฉิบหายไม่ควรบอกแก่ใครๆเลยถึงทีเราแล้ววันนี้เราจะทำลมกำลังสุบรรณจับบรรทรกะนาคราชก่อนเลยทีเดียวพญาครุฑทำอย่างที่คิดจับพญานาคราชได้ห้อยศีรษะบินไปในอากาศพญานาคครวญว่าเรานำทุกข์มาให้ตนเองแท้ๆเพราะภัยย่อมมาสู่บุคคลผู้ไร้ปัญญามีวาจาเรียรายหรือว่าพูดพล่อยไม่ปกปิดมิตรมนคือคุณพิเศษแห่งตนไม่สำรวมกายวาจาใจขาดการพิจารณ์เหมือนเราบรรทรกะนคราชถูกพญาครุฑจับได้เพราะวาจาฉะนั้นผู้ใดบอกมนหรือว่าคุณพิเศษแห่งตนแก่ผู้ที่ไม่สามารถรักษาความลับได้ภัยย่อมมาสู่ผู้บอกนั้นมิตรเทียมอันใครๆไม่ควรบอกความลับอันเป็นถึงมิตรแท้แต่โง่เขลาหรือมีปัญญาก็ตามแต่ประพฤติในฝ่ายไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรบอกความลับให้เหมือนกันเราสำคัญว่าชีเปลือยเป็นสมณะที่โลกนับถืออบรมตนดีแล้วจึงได้คุ้นเคยด้วยเปิดเผยความลับแก่มันเราเสียประโยชน์แล้วไม่มีที่พึ่งคร่ำครวญอยู่เหมือนคนกำพร้าพญาครุฑเมื่อก่อนนี้เราไม่ปากโป้งไม่บอกความลับแก่ชีเปลือยชั่วเมื่อเราขาดความรอบคอบบอกความลับแก่มันแล้วภัยก็มาจากมันเราเสียประโยชน์แล้วคร่ำครวญอยู่เหมือนเด็กกำพร้าคนใดสำคัญผิดคิดว่าเขาใจดีบอกความลับแก่คนสกุลชั่วเพราะโทสาคติพยาคติหรือฉันทาคติผู้นั้นเป็นคนโง่เสื่อมโดยไม่ต้องสงสัยคนใดปากบอนชอบพูดชั่วหรือพูดความลับของคนอื่นในที่ชุมนุมชนนับคนนั้นเข้าในพวกอสัตตบุรุษนักปราชญ์เรียกคนเช่นนั้นว่าคนปากชั่วปากเหม็นชั่วร้ายคล้ายอสรพิษควรระวังหลีกคนเช่นนั้นเสียให้ห่างไกลข้าแต่พญาครุฑวันนี้ข้าพเจ้าได้ละข้าวน้ำและจุนจันทร์อันเลิศพร้อมทั้งสตรีที่เจริญใจดอกไม้และเครื่องชโลมทานับเป็นกามรมอันน่าพอใจมาอยู่ในอำนาจของท่านข้าพเจ้าขอยึดเอาท่านเป็นที่พึ่งด้วยพญาครุฑฟังคำคร่ำครวญของพญานาคแล้วติเตียนว่านาคเอ๋ยท่านบอกความลับกับชีเปลือยด้วยตัวของท่านเองแล้วท่านจะคร่ำครวญเอากับใครเล่านาคราชบรรดาเราสามคนคือท่านข้าพเจ้าและชีเปลือยใครควรจะถูกติเตียนความเห็นของข้าพเจ้าท่านนั่นแหละควรถูกติเตียนยิ่งกว่าคนอื่นลองนึกดูเถิดว่าท่านถูกครุฑจับเพราะอะไรนาคก็ตอบว่าชีเปลือยนั่นเป็นผู้ที่เราเชิดชูแล้วว่าเป็นสมณะเป็นสัตบุรุษของเราเป็นที่รักของเราเราจึงบอกขยายความลับแก่มันเราจึงเสียประโยชน์ร้องไห้ดุจคนกำพร้าพญาครุฑจึงเตือนว่าสัตว์ผู้ไม่ตายไม่มีในแผ่นดินปัญญาก็มีอยู่ไม่ควรตำหนิผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของตนคนในโลกนี้ย่อมได้บรรลุความดีที่ตนยังไม่ได้เพราะสัจจะหนึ่งธรรมะหนึ่งปัญญาหนึ่งธรรมะหนึ่งมารดาบิดาเป็นยอดเยี่ยมแห่งพงศ์พันธุ์คนที่สามคือใครเล่าจ
จะมีความเอ็นดูเสมอด้วยมารดาบิดาคนฉลาดเมื่อรู้ว่ามนจะแตกก็ไม่ควรแพร่งพรายความลับแม้แต่มารดาบิดาอันหนึ่งคนฉลาดเมื่อรู้ว่ามนจะแตกไม่ควรแพร่งพรายความลับแม้แต่พี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวผู้ร่วมมารดาบิดาเดียวกันหรือแก่สหายและญาติพี่น้องฝ่ายเดียวกับตนหากว่าภรรยาสาวผู้มีปกติพูดน่ารักถึงพร้อมด้วยบุตรธิดามีรูปงามและมียศห้อมล้อมด้วยหมู่ญาติจะพึงอ้อนวอนสามีให้บอกความลับให้บุรุษผู้มีปัญญาเมื่อสงสัยว่ามนจะแตกก็ไม่ควรแพร่งพรายความลับอันสำคัญนั้นบุคคลไม่ควรเปิดเผยความลับควรรักษาความลับนั้นไว้เหมือนรักษาขุมทรัพย์ความลับถ้ารั่วไหลไปถึงคนอื่นแล้วไม่ดีเลยคนฉลาดไม่ควรขยายความลับแก่ผู้หญิงหนึ่งผู้เป็นศัตรูหนึ่งผู้มุ่งสินบนหนึ่งคนผู้ล้วงดวงใจหนึ่งคือมุ่งล้วงความลับนั่นเองผู้ใดให้คนเขาล่วงรู้ความลับเมื่อเขารู้แล้วแม้เขาจะเป็นคนรับใช้ของตนก็ต้องอดกลั้นต่อบุคคลนั้นเพราะเกรงความลับจะแตกความลับรั่วไหลทำให้คนจำนวนเท่าใดได้รู้พวกเขาย่อมสามารถตะคอกขู่บุรุษหรือสตรีเจ้าของความลับได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรขยายความลับไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนควรพูดความลับในที่สงัดอย่าพูดให้ล่วงเวลาด้วยว่าเมื่อผู้แอบฟังล่วงรู้ความลับเข้าความลับก็แตกทันทีนครที่ล้วนแล้วแต่เหล็กใหญ่โตมีโรงเก็บสิ่งของทำด้วยเหล็กไม่มีช่องทางที่ผู้ร้ายจะเข้าออกได้ประกอบด้วยคูอันขุดไว้โดยรอบเป็นขอบขันฉันใดผู้มีความลับอันควรปกปิดก็ควรทำตนฉันนั้นคนที่มีความลับต้องมีวาจาไม่เรี่ยวรายไม่พูดพล่อยมั่นคงในประโยชน์ของตนศัตรูย่อมเว้นไกลจากบุคคลเช่นนั้นดุจผู้รักชีวิตเว้นไกลจากอสรพิษเช่นนั้นเมื่อพญาครุฑกล่าวสั่งสอนนครราชดังนี้แล้วจบลงแล้วนครราชจึงกล่าวว่าชิบเลือยละเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนศีรษะโล้นเที่ยวไปเพื่อหากินโดยแท้คือเขาบวชเพื่อหากินเราได้ขยายความลับแก่ชีเปือยนั้นเราจึงพลาดเสียแล้วแน่พระยาคุดบุคคลผู้ละตัณหากามลมแล้วประพฤติเป็นนักบวชทำอย่างไรมีศีลอย่างไรมีวัดอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าสมณะผู้ลอยบาปแล้วเขาทำอย่างไรจึงจะถึงฐานะอันเลิศพระยาคุฑก็ตอบว่าบุคคลผู้ละตัณหากามลมแล้วประพฤติตนเป็นนักบวชต้องประกอบด้วยหิริความขยแยงต่อบาปตีติขาความอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยวนธรรมะการฝึกตนด้วยการฝึกอินทรีย์หกมีตาเป็นต้นขันติความอดทนต่อหนาวร้อนต่อความเจ็บปวดอักโกธนะความไม่โกรธละวาจาส่อเสียดได้จึงจะชื่อว่าสมณะสมณะผู้ทำอย่างนี้ย่อมเข้าถึงสุคติสวรรค์นครราชฟังพระยาครุฑแล้วเห็นว่าแม้พระยาครุฑก็เป็นผู้รู้ธรรมมีธรรมประสงค์จะอ้อนวอนขอชีวิตตนจึงกล่าวว่าข้าแต่พระยาครุฑมารดาเห็นบุตรน้อยอันเกิดแต่ตนแล้วกกกอดแผ่เรือนร่างทุกส่วนออกปกป้องฉันใดขอท่านได้โปรดเอื้อเอ็นดูข้าพเจ้าเช่นนั้นด้วยเถิดภรรยาคุดก็กล่าวว่าดูก่อนนาคผู้ลิ้นชั่วเอาเถิดวันนี้ขอให้ท่านพ้นจากความตายก่อนเราจะให้ชีวิตแก่ท่านท่านจงเลือกเป็นบุตรอย่างใดอย่างหนึ่งของเรา
ในบุตรสามจำพวกก็คืออันเตวาสีบุตรคือลูกศิษย์หนึ่งทินนกบุตรหรือว่าบุตรบุญธรรมหนึ่งอัตระชบุตรคือบุตรผู้เกิดจากตนเองหนึ่งพระยาครุฑกล่าวดังนั้นแล้วก็ร่อนลงยังพื้นดินวางนาคราชลงแล้วก็ปลอบใจว่าวันนี้ท่านพ้นจากภัยทั้งปวงแล้วเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองจากเราทั้งทางบกและทางน้ำเราเป็นที่พึ่งของท่านทำนองเดียวกับหมอเป็นที่พึ่งของคนไข้ห้องน้ำเย็นจืดสนิทเป็นที่พึ่งของคนกระหายสถานที่พักเป็นที่พึ่งของคนเดินทางพญาครุฑกล่าวดังนั้นแล้วก็ปล่อยนาคราชไปสู่นาคพิภพครุฑเองก็ไปสู่สุบรรณพิภพต่อมาคิดจะทดลองนาคราชจึงไปยังนาคพิภพทำลมกำลังสุบรรณพญานาคเห็นดังนั้นสำคัญว่าพญาครุฑจะมาจับจึงแผ่พังพานมีอาการประหนึ่งว่าจะพบครุฑครุฑเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้ฉลามพุทธชาติท่านแยกเขี้ยวจะขบเราประหนึ่งว่าเราเป็นศัตรูของท่านภัยของท่านจักมาแต่ไหนกันนาคจึงตอบว่าในศัตรูบุคคลควรสงสัยไว้ก่อนแม้ในมิตรก็ไม่ควรวางใจเกินไปบางทีภัยเกิดขึ้นจากบุคคลซึ่งเข้าใจว่าหาภัยไม่ได้แม้มิตรก็อาจตัดรอนได้คืออาจปลิดชีวิตได้จะพึงวางใจในบุคคลที่เคยทะเลาะกันมาแต่ก่อนได้อย่างไรผู้ใดระมัดระวังเตรียมตัวอยู่เป็นนิดผู้นั้นย่อมไม่ยินดีด้วยศัตรูของตนคือไม่พอใจคุ้นเคยกับศัตรูควรให้ผู้อื่นวางใจในตนแต่ตนเองไม่ควรวางใจในเขาอันหนึ่งผู้อื่นไม่ระแวงตนแต่ตนควรระแวงเขาวินยูชนควรพยายามโดยอาการที่ฝ่ายปรปักษ์จะรู้ไม่ได้เมื่อจอมสัตว์ทั้งสองสนทนากันเช่นนี้แล้วต่างพอใจในอัธยาศัยแห่งกันพร้อมเพรียงกันบันเทิงต่อกันพากันไปยังอาสมของชีเปลือยพญาครุฑคิดว่านาคราชคงไม่ไว้ชีวิตของชีเปลือยแน่นอนเราก็จะไม่ไหว้มันผู้ทุศีลจึงยืนอยู่ภายนอกให้พญานาคเข้าไปเพียงคนเดียวนาคเข้าไปหาชีเปลือยแล้วกล่าวว่าชีเปลือยผู้ทุศีลเราคงไม่เป็นที่รักที่พอใจของท่านเป็นแน่แท้ท่านจึงจงใจทำลายเราโดยบอกความลับแก่พญาครุฑแต่บัดนี้เราปลอดภัยรอดตายแล้วท่านคงไม่พอใจที่เราปลอดภัยมาได้ชีเปลือยตอบว่าเรารักพญาครุฑมาก่อนท่านข้อนี้เป็นความจริงเราลำเอียงเพราะรักพญาครุฑจึงทำไปอย่างนั้นหาใช่ทำเพราะไม่รู้นาคราชจึงกล่าวว่าบรรพชิตไม่ควรถือว่าสิ่งนี้เป็นที่รักของเราสิ่งนี้ไม่เป็นที่รักของเราท่านเป็นผู้ไม่สำรวมแต่ประพฤติลวงโลกด้วยเพศแห่งผู้สำรวมท่านไม่เป็นอริยะแต่ปลอมเป็นอริยะมิใช่คนสำรวมแต่ทำตนคล้ายคนสำรวมท่านเป็นคนชาติเลวทรามมิใช่คนประเสริฐได้ประพฤติบาปทุจริตไว้มากนาคราชได้สาปแช่งชีเปลือยว่าเจ้าคนเลวทรามเจ้าประทุษร้ายมิตรผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งเป็นคนส่อเสียดด้วยสัจวาจานี้ขอศีรษะของเจ้าจงแตกเป็นเจ็ดเสียงพอสิ้นคำสาปแช่งศีรษะของชีเปลือยผู้ลามกก็แตกออกเป็นเจ็ดเสียงสิ้นชีวิตอยู่ณที่นั้นเองผู้ส่อเสียดประทุษร้ายมิตรเมื่อเขาสามัคคีกันได้ภัยย่อมมาถึงตนดังเรื่องชีเปื่อยกระทำพิยะดังพรรณนามาฉะนี้ส่วนผู้ไว้ใจผู้อื่นบอกความลับแก่คนไม่ควรบอกชื่อว่า
ใช้ลิ้นของตนประหารตนเองดังบันทรกะนาคราชเรื่องที่สามคนต้มรังไหมตายเป็นเปรตะก็บังเอิญจริงๆมีอยู่วันหนึ่งผมได้ไปที่หอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานครเพื่อค้นหาหนังสือธรรมะดีๆอ่านสักเล่มเพื่อที่จะบรรเทาความเครียดเรื่องการเมืองลงบ้างก็ได้ไปเห็นหนังสือประวัติของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถผมเองเคยได้ยินแต่ชื่อของท่านมาเป็นเวลานานแล้วแต่ก็ยังไม่เคยได้อ่านประวัติและปฏิปทาของท่านพระอาจารย์เลยก็เลยลองเอามานั่งอ่านดูยอมรับเลยว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าที่น่าเลื่อมใสมากที่สุดรูปหนึ่งในสายตาของหลวงปู่มั่นภูริทัตตเถระหากจะพูดถึงประสบการณ์แล้วพระอาจารย์จวนท่านก็มีเรื่องราวอัศจรรย์อยู่มากมายที่ได้เห็นได้รู้มาจากป่าดงพงหนาเมื่อคราวที่ท่านออกท่องเที่ยวทุดงไปตามป่าตามเขาที่อยู่ห่างไกลชุมชนเพื่อที่จะเริญภาวนาทำความเพียรผมจะขออนุญาตยกเอาบางเรื่องบางราวที่อ่านแล้วมันตำตาตำใจอยากจะให้คนอื่นได้รู้ได้ฟังบ้างซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวกับคนเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมต้มรังไหมเพื่อที่จะสาวเอาใยของมันไปทอเป็นผ้าไหมที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นแหละคนไทยเลี้ยงหม่อนทำไหมแบบธรรมชาติจริงๆครับนับตั้งแต่ปลูกหม่อนเอาใบมันมาเลี้ยงตัวไหมให้มันโตเป็นตัวหนอนและตัวหนอนมันก็จะสาวใยทำรังไข่หรือว่ารังไหมตามธรรมชาติพอรังไหมที่มีตัวอ่อนอยู่ข้างในเริ่มโตเต็มที่ก็ถึงคราวที่คนเลี้ยงไหมจะเอารังของมันไปต้มเพื่อสาวเอาใยไหมใส่หลอดไปทอเป็นผ้าไหมต่อไปคิดแล้วก็หลายขั้นหลายตอนแต่ถ้าหากคิดย้อนถึงเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นบาปเป็นกรรมตายไปตกนรกหรือว่าเป็นเปรตคนที่เอารังไหมไปต้มแล้วสาวเอาใยของมันมิบาปหนักหรอกหรือกี่ชีวิตที่อยู่ในหม้อต้มพวกมันตายไปโดยไม่รู้ตัวตายโดยไม่เคยทำความเดือดร้อนให้แก่ใครเลยแล้วฆ่าพวกเขาทำไมเก็บไปคิดให้ระลึกและก็ให้คิดย้อนกลับไปกลับมาและหลายครั้งหากท่านผู้ฟังเป็นตัวไหมอยู่ในรังแล้วเขานำไปต้มทั้งที่ยังไม่ตายผมขอหยุดเรื่องรังไหมไว้ก่อนค่อยว่าต่อตอนท้ายถ้าเล่าไปแล้วก็จะหมดสนุกนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ภูสิงห์น้อยหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านแถบนั้นนิยมเรียกว่าภูกิ่วที่เรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าชาวบ้านเขาเรียกตามลักษณะของภูเขาคือในระหว่างแนวเขาใหญ่สองลูกซึ่งคอดกิ่วแล้วก็มาต่อเชื่อมกันภูสิงห์น้อยอยู่ตรงกลางมีลักษณะคอดกิ่วจึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าภูกิ่วกิ่วในภาษาอีสานก็หมายถึงลักษณะของวัตถุตรงกลางเล็กกว่าหัวและท้ายมากอย่างที่เขาเรียกผู้หญิงเอวเล็กว่าคนเอวกิ่วบั้นท้ายใหญ่อกใหญ่แต่เอวเล็กอะไรประมาณทำนองนี้ภูสิงห์น้อยอยู่ในเขตอำเภอบึงกาฬซึ่งตอนนี้ได้ตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬไปแล้วเมื่อเร็วๆมานี้สถานที่บนภูกิ่วแห่งนี้เป็นสถานที่สัปปายะคืออากาศดีมีแหล่งน้ำสำหรับใช้บริโภคตลอดในทุกฤดูกาลจึงสะดวกสบายและที่สำคัญก็คือเงียบสงัดดีเมื่อแรกพระอาจารย์จวนเล่าว่าที่ภูกิ่วยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งสัตว์ป่ามาอาศัยอยู่ในบริเวณภูกิ่วนี้มีมากมายหลายชนิดมีเงื้อมหินมีถ้ำมีน้ำซับตามธรรมชาติน้ำดีน้ำสะอาดเหมาะแก่การบริโภคเมื่อสำรวจดูแล้วจึงได้วานชาวบ้านจากบ้านนาสแบงบ้างบ้านนาคำภูบ้างมาสร้างกระต๊อบแล้วก็ปลูกเสนาสนะเป็นหย่อมๆพระอาจารย์บอกว่าทำความเพียรดีมากเพราะนอกจากบรรยากาศดีแล้วก็ยังเงียบอีกด้วยการออกไปบิณฑบาตก็ไม่ไกลเท่าใดนักพอไปพอมาอาหารการขบฉันก็พอได้เยียวยาชีวิตให้ผ่านไปวันหนึ่งๆพอใกล้จะเข้าพรรษาเมื่อปี2506
จึงตกลงพาหมู่คณะจำพรรษาอยู่ที่นี่ซะเลยมีพระจำพรรษาอยู่ด้วยกันสองรูปก็คือตัวของท่านเองหนึ่งแล้วก็พระอาจารย์สอนอัตรปัญโยอีกหนึ่งสามเณรอีกหนึ่งตาพระขาวอีกหนึ่งคนทุกเช้าจะต้องออกไปบิณฑบาต ที่บ้านนาคำภูตำบลโคกล่องอำเภอบึงกาฬซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือจังหวัดบึงกาฬระยะทางไม่นับจากการเดินลงเขามายังพื้นราบกว่าจะถึงหมู่บ้านก็ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นเองใกล้ซะที่ไหนพระอาจารย์จวนเล่าถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับท่านที่นี่คือในวันหนึ่งซึ่งตอนนั้นเวลาใกล้ค่ำเต็มทีแล้วขณะที่ท่านเดินจงกรมทำความเพียรโดยกำหนดจิตภาวนาบริกรรมไปเรื่อยๆและนานพอสมควรท่านรู้สึกว่ามีกลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นเหม็นเน่าดังกล่าวไม่ใช่กลิ่นเหม็นของซากสัตว์หรือว่ากลิ่นสาบของสัตว์ประการใดมันกลิ่นเหม็นประหลาดชอบกลอยู่เป็นเวลานานท่านก็เลยวิตกถามจิตขึ้นว่ากลิ่นเหม็นอะไรนี่จิตก็ตอบว่ากลิ่นเหม็นของเปรตเมื่อรู้เช่นนั้นท่านก็เลยอุทิศส่วนกุศลไปให้กลิ่นนั้นก็หายไปและในคืนนั้นไม่มีกลิ่นเหม็นมารบกวนอีกเลยจนกระทั่งรุ่งอรุณของวันใหม่ได้ลงสู่โรงฉันเมื่อพบกับพระอาจารย์สอนก็เลยถือโอกาสคุยเรื่องการเดินจงกรมภาวนาและเรื่องราวต่างๆเมื่อคืนพระอาจารย์สอนท่านก็พูดขึ้นมาว่าตัวเองก็ได้กลิ่นเหม็นระหว่างการเดินจงกรมเหมือนกันเมื่อกำหนดจิตถามก็ได้ความอย่างเดียวกันพออุทิศส่วนกุศลไปให้กลิ่นเหม็นนั้นก็หายไปเช่นกันพอมาอีกคืนหนึ่งพระอาจารย์จวนก็ได้เกิดนิมิตเห็นเปรตะสองตนอยู่บนหน้าผาภูสิงห์น้อยเป็นเปรตะนุ่งผ้าสิ้นไม่มีเสื้อผ้าห่อหุ้มส่วนบนไว้เลยจึงเห็นส่วนบนในความเป็นหญิงทุกอย่างทั้งคู่ผิวดำคล้ำใบหน้าของคนทั้งสองหมองเศร้าพระอาจารย์จึงได้ถามเปรตะสองตนนั้นว่าท่านทั้งสองเป็นอะไรทำไมมาอยู่ที่นี่เปรตหญิงทั้งสองพนมมือแล้วก็กราบนมัสการถวายพระอาจารย์ว่าข้าพเจ้าสองคนเป็นเปรตอยู่ที่ภูสิงห์แห่งนี้ตอบห้วนๆแล้วก็ก้มหน้าเหมือนผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ทรมานพระอาจารย์จึงได้ถามต่อไปอีกว่าพวกท่านทั้งสองเป็นเปรตในสภาพนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือทั้งสองก็ตอบว่าพวกข้าเป็นมานานแล้วพระอาจารย์ก็ยังถามต่อเพื่อที่จะเค้นหาความจริงพระอาจารย์ถามว่าแล้วพวกเธอทั้งสองไปทำกรรมเวรอะไรไว้จึงได้มาเกิดในภพของเปรตเช่นนี้พระอาจารย์อยากรู้จริงๆหรือข้าพเจ้าทั้งสองจะเล่ารายละเอียดให้ฟังคือเมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าทั้งสองยังเป็นมนุษย์ก็มีอาชีพเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อสาวเอาใยของมันไปทอเป็นผ้าตามวิธีการแต่ละขั้นตอนตอนที่เราเลี้ยงก็เลี้ยงพวกมันอย่างประคบประงมแต่พอตัวไหมมันทำรังแล้ววางไข่จนกระทั่งเกิดตัวอ่อนอยู่ในรังของมันเป็นเวลาเดียวกันที่รังไหมโตเต็มที่ก็ได้เวลาที่จะทำพิธีสาวเอาใยของมันโดยนำรังไหมไปต้มในน้ำร้อนแล้วจะสาวเอาใยของมันใส่หลอดไว้เพื่อนำไปเป็นทอผ้าพวกเราทำอาชีพนี้มาโดยไม่เคยคิดถึงบาปกรรมแต่ประการใดคิดแต่เพียงว่ามันเป็นอาชีพเท่านั้นบาปกรรมที่ทำกับดักแด้ที่อยู่ในรังไหมพวกมันตายอย่างทุกข์ทรมานไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีพอตายไปจากชาติเป็นมนุษย์จึงได้มาเกิดในภพชาติของเปรตมีผ้าสิ้นผ้าจะปิดส่วนบนไม่มีไม่ว่าจะร้อนหรือจะหนาวเพียงใดก็ทนทรมานอยู่ในสภาพนี้พระอาจารย์ถามว่าตอนที่พวกท่านเป็นมนุษย์นั้นมีชื่อว่าอะไรหรือสองนางก็ตอบว่าเมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าทั้งสองยังเป็นมนุษย์นั้นเป็นพี่น้องกันพ่อและแม่เดียวกันข้าพเจ้าผู้พี่ชื่อนางสาวทาผู้เป็นน้องสาวชื่อนางสาวสี
ยังไม่ทันที่จะแผ่ส่วนกุศลไปให้พระอาจารย์จวนก็ตื่นจากนิมิตไม่รู้ว่าเปรตสาวสองตนนั้นได้กลับมาหาพระอาจารย์ในนิมิตอีกหรือเปล่าเพื่อขอส่วนบุญส่วนกุศลจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าเมื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วจะเห็นว่าไม่ว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะเจตนาหรือไม่เจตนาล้วนได้รับการรับบาปรับกรรมทั้งนั้นก็อย่างที่เปรตสาวสองตนหนีไปตอนที่เธอทั้งสองเป็นมนุษย์เกิดอยู่ในตระกูลชาวไร่ชาวนาชาวป่าชาวเขางานการหรืออาชีพอื่นๆนอกจากทำไร่ทำนาแล้วก็จะมีอาชีพเสริมไม่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ฆ่าเป็นอาหารหรือเลี้ยงไว้ขายบ้างพวกผู้หญิงก็จะเลี้ยงไหมเลี้ยงหม่อนเพื่อสาวเอาใยของมันมาทอเป็นผ้าไหมทั้งไว้ขายแล้วก็ไว้ใช้เองเลี้ยงไก่ไว้ฆ่ากินก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของชาวบ้านป่านาดอนทั้งหลายเลี้ยงกบเลี้ยงปลาไว้ฆ่ากินก็เป็นเรื่องปกติเพราะทำกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษถามว่านับถือศาสนาอะไรแน่นอนพวกเขาล้วนแต่เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาอาศัยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะและถ้าถามอีกว่าเข้าวัดฟังพระเทศฟังธรรมรับศีลห้าไหมทุกคนคงไม่ปฏิเสธยกมือรับกันทั้งนั้นโดยเฉพาะข้อปานาห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่เพราะจะเป็นบาปก็รับเอามาเหมือนกันแต่ว่าไม่ยอมปฏิบัติตามพ้นเขตวัดแล้วก็เหมือนเดิมตอนที่ผลของการกระทำยังไม่เกิดผลก็ยังไม่รู้หรอกเมื่อใดที่ผลเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละจะแก้ไขยังไงก็ไม่ได้แล้วก็อย่างสองพี่น้องคู่นี้คงคิดไปถึงว่าการเอารังไหมไปต้มเพื่อสาวเอาใยของมันนั้นตนเองกำลังสร้างบาปสร้างกรรมโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อตายไปแล้วนุ่นแหละถึงจะได้รู้ได้เห็นแทนที่จะได้ไปเกิดในภพชาติเป็นมนุษย์อีกกลับไปเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นผีทนทุกข์ทรมานในอบายภูมิไม่ได้ไปผุดไปเกิดเร่ร่อนเที่ยวหาส่วนบุญและหาเศษอาหารกินไปวันๆแบบอดๆอยากๆพระอาจารย์จวนยังได้พูดถึงเรื่องที่ภูสิงห์น้อยนี้มีพวกวิญญาณอยู่มากมายจะประมาทไม่ได้ขี้เกียจทำความเพียรก็ไม่ได้บางที่จะให้ผีหัวขาดเหลือแต่ตัวกับคอมาเดินตามขณะที่เนนและตาปะขาวเดินจงกรมในเวลากลางคืนบางคืนพวกมันก็จะมาปรากฏตัวในสภาพเป็นเงาคนเดินจงกรมเคียงคู่ไปด้วยมีแต่เงาไม่มีหัวเป็นเงาผีหัวขาดบางวันถ้าพระหรือเนนขี้เกียจไม่ยอมออกไปเดินจงกรมนอนหลับอุตุอยู่ในห้องหรือไม่ลุกขึ้นมาบำเพ็ญภาวนาก็จะมีมือลึกลับมาดึงขาบ้างมาทุบกุฏิหรือกระต๊อบบ้างเป็นการปลุกและเตือนให้ไม่ประมาทเรื่องแบบนี้ส่วนมากก็จะเกิดกับสามเณรและปักขาวเป็นประจำถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังเวลาเดินกลับตอนดึกๆมีเงาผีหัวขาดเดินตามมาหรือว่าเวลาขับรถกลับบ้านคนเดียวยามค่ำคืนมีแขกไม่ได้รับเชิญมานั่งเบาะหลังเป็นเพื่อนเอาไหมคนที่เป็นผีหรือเป็นผีเปรตพวกนี้ในอดีตตอนที่เป็นมนุษย์ล้วนแต่ไปก่อกรรมทำเข็ญกับผู้อื่นหรือว่าสัตว์อื่นๆเอาไว้พอตายไปก็มาเสวยชาติในภูมิของผีภูมิของเปรตชดใช้กรรมต่อไปจนกว่าจะสิ้นกรรมชั่วที่ตัวได้ทำไว้หรือมีพระผู้ครองบุญครองธรรมผ่านมาได้โปรดจึงจะหลุดจะพ้นได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีกว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วควรนำไปคิดให้ดีชีวิตเขาชีวิตเราก็คงจะไม่มีสัตว์ประเภทใดที่เกิดมาแล้วอยากตายอย่างทุกข์ทรมานจริงไหมครับโปรดติดตามกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่604ในคลิปต่อไป
้